ภาพรวมในต่างประเทศสำหรับสถานการณ์โควิด -19 เดี๋ยวพาไปดูที่ฟิลิปปินส์กันก่อนที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงเอาการเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าระบบสาธารณสุขค่อนข้างที่จะมีปัญหาบุคลากรด่านหน้าก็สมัครใจลาออกกันด้วยเป็นเพราะอะไรติดตามกับคุณณัชยาสงวนสุขรายงานผ่านทาง True We Room ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัชยาคะสวัสดีครับสวัสดีคุณปิยลักษณ์คุณวิชาค่ะถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับระบบสาธารณสุขที่ฟิลิปปินส์นะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อมีการระบาดเกิดขึ้นปัญหานี้ยิ่งชัดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะเรามาติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะก่อนอื่นมาดูเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ที่ทางการนั้นมีการระบุถึงสถานการณ์ที่ตอนนี้หนักหน่วงและองค์การอนามัยโลกก็ออกมายืนยันว่าตอนนี้เชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้านั้นกำลังเป็นเชื้อที่ครองพื้นที่ระบาดหลักอยู่ในฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีการระบาดอยู่ในชุมชนกระจายไปในหลายพื้นที่ด้วยตรงนี้นี่น่ากังวลเป็นพิเศษด้วยนะคะฟิลิปปินส์นั้นมีการยืนยันหลักฐานที่เชื้อเดลต้าระบาดเป็นหลักๆนะคะแล้วก็หนักด้วยนะคะไปพบว่าตัวอย่างที่มีการเข้ามาตรวจจีโนมนะคะประมาณ748ตัวอย่างมีผลติดเชื้อถึงร้อยละ69ของตัวอย่างทั้งหมดที่ส่งมาตรวจเลยนะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าเชื้อกลายพันธุ์เดลต้าแพร่กระจายรวดเร็วเชื้อนั้นก็แพร่ได้มากแล้วก็มีระยะในการฟักตัวที่สั้นกว่านะคะทีมผู้เชี่ยวชาญนั้นเมื่อทราบว่ามีการติดเดลต้ากระจายไปในชุมชนฟิลิปปินส์ก็นำไปสู่การค้นหาพิกัดการระบาดซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นระบุไว้ว่าพื้นที่ระบาดอยู่ในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของประเทศรวมถึงเขตคาลาบาโซนซึ่งมี5จังหวัดอยู่ทางตอนใต้ใกล้กับกรุงมะนิลาเมืองหลวงเนี่ยแหละค่ะดังนั้นงานหนักของทางภาครัฐก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่านอกจากพื้นที่ระบาดจุดหลักๆ2จุดแล้วเนี่ยยังมีที่ไหนที่เชื้อเดลต้าออกอาวาสบ้างเพราะว่ามีการระบาดในชุมชนแล้วเนี่ยแน่นอนว่าจะมีกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องหลายกลุ่มมากนะคะแล้วก็อาจจะไม่สามารถติดตามแหล่งที่มาได้เนื่องจากกรณีที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างที่กระจายไปในหลายพื้นที่และภูมิประเทศของฟิลิปปินส์เองก็เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะคะมีเกาะมากกว่า 7,000 เกาะดังนั้นการติดตามควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้านั้นควบคุมยากแล้วก็เป็นงานยากจริงๆที่จะติดตามโรคด้วยนะคะหลังจากนี้มีการคาดการณ์กันต่อว่าสถานการณ์การระบาดตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมีการรายงานตัวเลขว่าในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้อของโควิด-19 ในประเทศฟิลิปปินส์พบผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 1,980,000 กว่าคนถือว่าสูงเป็นอันดับ2ของอาเซียนนะคะและมีผู้เสียชีวิตอีกกว่า 33,000 คนด้วยกันค่ะทีนี้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นวิกฤตในประเทศสำหรับโรคของโควิด-19 นะคะคนป่วยก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีคนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 140,000 กว่าคนถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ4เดือนค่ะดังนั้นทับหน้าโควิดในการสกัดโควิดเนี่ยก็รับมือกันหนักมากทุกวันนะคะวิกฤตก็มีมากอยู่แล้วเกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นปัญหาเรื้อรังแล้วตอนนี้เนี่ยชักจะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาแล้วด้วยนะคะก็คือเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยบุคลากรทางการแพทย์เป็นเบี้ยเลี้ยงที่เขามีการสัญญาว่าจะให้ในช่วงเริ่มต้นการระบาดนะคะมีทั้งเรื่องของค่าเสี่ยงภัยค่าที่พักค่าเดินทางแต่ปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปเงินเบี้ยเลี้ยงที่สัญญาเอาไว้ที่รัฐจะจ่ายให้นั้นทางบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้รับเพราะว่าเขาไปติดเงื่อนไขว่าจะต้องมีกลุ่มที่จะได้รับเงินจำนวนนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่รักษาดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยตรงเท่านั้นถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ซึ่งดูภาพรวมตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าในฟิลิปปินส์หลายฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับสถานการณ์การระบาดดังนั้นเมื่อเบี้ยเลี้ยงค่าเสี่ยงภัยต่างๆไม่ได้รับคนที่เป็นกลุ่มคนที่ลาออกก็คือกลุ่มพยาบาลจำนวนมากนะคะลาออกเพราะว่าต้องเหน็ดเหนื่อยกับการรับมือกับโควิด-19 ไม่พอยังเจอกับเรื่องของค่าตอบแทนที่น้อยแล้วก็สวัสดิการในการทำงานที่ไม่เป็นธรรมนะคะหลายคนไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศและบางคนมีแผนที่จะลาออกและเรียกการลาออกครั้งนี้ว่าเป็นการลาออกหมู่ครั้งใหญ่ของทีมพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะซึ่งก็เป็นไปตามที่หลายโรงพยาบาลคาดการเอาไว้ว่าจะเจอกับวิกฤตของการขาดแคลนพยาบาลแล้วก็เดินทางมาถึงจริงๆสำหรับจุดวิกฤตนี้นะคะแล้วที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยตัวเลขของผู้ติดเชื้อเดลต้าเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นการทำงานหลังจากนี้เนี่ยยิ่งยากลำบากขึ้นไปอีกทีนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีพยาบาลขาดแคลนพยาบาลจะทำอย่างไร
โรงพยาบาลบอกว่าถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหานี้อาจจะต้องปิดโรงพยาบาลไปนะคะเพื่อที่จะจัดการกับสถานการณ์ต่างๆให้ได้โดยที่เหมือนเป็นการกดดันรัฐอีกทางนึงให้จัดการกับปัญหาการขาดแคลนเรื่องของพยาบาลด้วยนะคะซึ่งตัวของตัวอย่างมีให้เห็นแล้วว่ามีบางโรงพยาบาลที่เริ่มจะสั่งปิดห้องฉุกเฉินแล้วเนื่องจากไม่สามารถรับผู้ป่วยได้แล้วนะคะโดยทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนของฟิลิปปินส์มีการคาดการณ์ว่ามีพยาบาลลาออกประมาณ40%ในปีนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยน่าจะมีพยาบาลลาออกอีกในช่วงของการรับมือกับการระบาดของโควิด19ระลอกใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเงื่อนไขสวัสดิการการทำงานไม่ดีเนี่ยพวกเขายังต้องทำงานดูแลผู้ป่วยวันหนึ่งเป็น10 ชั่วโมงแล้วก็จะต้องแบ่งการดูแลผู้ป่วยอีก20 กว่าคนต่อพยาบาล1 คนถือเป็นงานที่หนักแล้วก็ต้องจัดการกันอย่างเร่งด่วนจริงๆเมื่อไม่ได้ตามสิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยหลังจากนี้พยาบาลจะทำอย่างไรพวกเขาจะมีการเดินหน้าออกไปประท้วงเพื่อแสดงจุดยืนให้รัฐบาลนั้นเข้ามาจัดการกับปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นสำหรับการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการการทำงานแล้วก็การจ่ายเบี้ยเลี้ยงที่ตอนนี้เนี่ยเขาได้รับไม่เป็นธรรมนะคะหลังจากนี้คงต้องติดตามกันต่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์นั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าปัญหาเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนั้นยังคงค่าแรงต่ำยังคงเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นปัญหาเรื้อรังต้องดูกันว่าถ้าเกิดแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยการจัดการกับโควิด19ในฟิลิปปินส์อาจจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรรวมไปถึงมองไปถึงอนาคตว่าถ้ามีโรคระบาดเกิดขึ้นในอนาคตถ้าจัดการกับเรื่องของปัญหาค่าแรงสวัสดิการได้การรับมือกับโรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยฟิลิปปินส์อาจจะรับมือได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็เจอกับสถานการณ์ที่หนักหน่วงอยู่แล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่จะต้องจับตามองสถานการณ์การระบาดของเดลต้าที่ครองพื้นที่หลักๆอยู่ค่ะคุณปิยลักษณ์คุณฤชาคะขอบคุณข้อมูลสำหรับเช้าวันนี้ขอบคุณนะครับนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook CNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ